สวัสดีครับวันนี้เราเพจเล่นเกมมันผิดตรงไหนครับจะมาสอนวิธีการ import option file ของเพจ2020นะครับบน PS4 นะครับดับแรกนะครับต้องมี USB นะครับก่อนให้ทำการ format USB นะครับคลิกขวาเลือก format แล้วก็เลือก FAT32 นะครับแล้วก็กด start เลยข้อมูลใน USB FAT drive จะหายไปนะครับโอเคเมื่อ format เสร็จแล้วให้เข้าไปดาวน์โหลดตัวไฟล์นะครับที่เราต้องการจะใช้นะครับที่เป็นตัวออปชันที่จะใช้ในการ import เข้าตัวเกมนะครับก็กดดาวน์โหลดครับอันนี้กดดาวน์โหลดก็ไม่ยากครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดขึ้นมาตรงนี้ถ้าใครโหลดไม่ได้หรือว่าติดปัญหาอะไรก็ให้ลองสมัครยูเซอร์ดูนะครับไม่ยากแต่นี้เราโหลดมาแล้วนะครับเราจะขอพอร์ตข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไปเลยขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์ la.la นะครับ .zip ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับรอสักแป๊บนึงนะครับครับเมื่อแตกไฟล์มานะครับจะได้มาทั้งหมด2ไฟล์คือโฟลเดอร์ vpad กับตัวไฟล์รายละเอียดของ pad universe นะครับจะบอกว่ามีหลีกอะไรบ้างโลโก้อะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นเวอร์ชัน1ของ pad universe นะครับก็ในนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ต่างๆที่เราจะได้นะครับให้ทำการ copy ไฟล์ทั้งหมดลงไปไว้ในแฟลชไดร์ที่เราฟอร์แมตเมื่อกี้นะครับรอสักครู่นะครับในระหว่างที่รอไฟล์นะครับเราสามารถเปิดเกมรอได้เลยนะครับนี้ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะขอข้ามไปตอน copy ไฟล์เสร็จเลยแล้วกันนะครับเมื่อเรา copy เสร็จแล้วนะครับจะได้ไฟล์อยู่นี้ใน USB นะครับให้เราทำการถอด USB นะครับไปเสียบที่ PS4 นะครับนะครับมาถึงที่ PS4 นะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับให้ไปที่ setting edit นะครับเลือกที่ import export นะครับแล้วก็เลือก import team กดโอเคนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบ USB นะฮะเดี๋ยวเราจะเสียบ USB ไปที่ PS4 จะเห็น USB แล้วนะครับที่เราฟอร์แมตมาเมื่อกี้แล้วไฟล์เข้ามากดเข้ามาครับกดซีเรียมครับเพื่อเลือกทุกไฟล์แล้วกด O ตรงนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับสามารถกดโอเคได้เลยนะครับเมื่อกดโอเคเราจะต้องรอให้มัน copy ไฟล์ทั้งหมดจนเสร็จนะครับทั้งหมดมี126ไฟล์ก็รอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะขอข้ามไปตอนที่ copy ไฟล์เสร็จแล้วเลยนะฮะเมื่อ copy ไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้กดโอเคแล้วก็เลือก import competition นะครับเหมือนเดิมครับกดโอเคกดเลือก USB กดสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วกด O confirm ไม่ต้องติ๊กอะไรครับกด O ได้เลยครับอันนี้มีแค่56ไฟล์นะครับไม่นานตรงนี้นะครับเราจะได้ไ
ตัวโลโก้ทั้งเสื้อทุกอย่างเลยนะฮะที่อยู่ในเกมนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้จะขาดแค่ซีรีส์ B นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคแบ็กออกมาครับไปดูที่ทีมครับเห็นไหมครับโลโก้เปลี่ยนแล้วตามลีกนะครับเข้าไปที่พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลนะครับเห็นไหมครับทุกทีมที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเสื้อเชลซีมาแล้วนะฮะดูทีมอะไรฮะเอเวอร์ตันสำหรับบุนเดสลิก้านะครับตอนนี้มันจะเป็นเหมือนรายชื่อปลอมๆอยู่นะครับเพราะว่ามันในตัวเกมเองมันไม่ได้มีลีกบุนเดสลิก้านะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเผื่อสำหรับใครที่อยากจะเล่นแพทอื่นหรืออะไร import ข้อมูลขึ้นมาที่มีการ edit ตัวแล้วนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับไทยลีกอันนี้มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะเจลีกอันนี้จริงๆแล้วมันไม่มีนะก็ไม่ต้องไปสนใจครับแชมเปี้ยนชิพลีกนี้เราจะให้ดูสเปนแล้วกันนะเป็นโลโก้ถูกต้องหมดแล้วนะครับลิมิลิกนี่ฮะเป็นชุดลิมิลิกแหละก็นะครับวิธีง่ายๆครับยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ต้องการชุดและตาโลโก้เหมือนของจริงนะครับไม่ต้องเสียตังค์ครับวิธีง่ายๆฟรีๆนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการเล่นเพส2020นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับกับเพจเล่นเกมไปผิดตรงไหนและไทยเพสลีกนะครับใครที่ยังไม่มีลีกจะลงแข่งหรือว่าจะเล่นนะครับสามารถเข้าร่วมลีกกับเราได้นะครับไทยเพสลีกครับจัดโดยเพจเล่นเกมไปผิดตรงไหนขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับรับชมและนำไปใช้กันนะครับขอบคุณครับ